สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับเป็นเก่าเกมมิ่งนะครับเรามากันที่คำถามยอดฮิตนะครับเกี่ยวกับอาหารแต่ละอย่างนะได้มาจากไหนนะครับมันจะมีของบางอย่างที่ต้องมีโรงงานผมบอกนี้เลยดีกว่าครับทุกคนดูตามไปด้วยเลยนะบางอย่างทำจากโรงงานระดับแอดวานซ์ครับพวกขนมคงขนมเค้กซีฟู้ดพิซซ่าอะไรพวกนี้นะนี่คือโรงงานครับทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วก็จะมีนี่ครับส่วนประกอบส่วนผสมนะก็ต้องมีโรงงานครับเต้าหู้นะเต้าหู้ทำในโรงนี่ครับโรงบดตรงนี้นะสามารถเอาถั่วครับมาบดเป็นเต้าหู้ได้นะพิซซ่งพิซซ่าขนมปังที่ต้องมีโรงงานขนมปังตรงนี้ก่อนนะครับโรงงานทำแป้งตรงเนี้ยนะโรงงานแปรรูปแป้งครับก็จะมีเฟรนช์ฟรายด้วยนะแล้วก็โรงงานปลาตัวนี้นะครับที่สำคัญอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆครับเนี่ยสไปซี่เครฟิชนะครับทำในโรงงานนะครับคิงแครบสลัดเสลิดนะพวกนี้อยู่ในโรงงานนะครับอ่ะทีนี้เมนูสำคัญครับที่เราเจอถามกันบ่อยๆครับการจะทำอาหารได้นะเราต้องมีบ้านครับอัปเกรดบ้านประมาณเลเวล3หรืออะไรนี่แหละแล้วจะมีห้องครัวแยกงอกออกมานะครับเสร็จแล้วพอมีห้องครัวแล้วเนี่ยทุกคนก็มาสำรวจห้องครัวครับมันก็จะมีเมนูนะแต่ถ้าใครเล่นใหม่ตอนนี้เมนูมันจะดำๆครับมันจะปิดไว้นะเราจะคราฟไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันจะปลดล็อกตอนที่เลเวลถึงครับอันนี้นะเขาเปลี่ยนใหม่ละเมื่อก่อนเราต้องซื้อทีวีมาแล้วต้องไปคอยนั่งดูทีวีครับแล้วก็พอเราเลเวลทำอาหารอัพขึ้นมันก็จะมีเมนูใหม่ออกในรายการทีวีมาอะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วนะเขาเอาแค่เลเวลตัวละครนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคนมันก็จะปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับยกเว้นอาหารบางอย่างนะยกเว้นอาหารบางอย่างครับที่จะต้องจีบตัวละครเนาะเรามาดูกันเลยครับทีละเมนูเลยนะตัวนี้ครับเขาบอกว่าเลเวล36ปลดล็อกเห็นไหมเลเวล26ปลดล็อกเราเข้ามาดูได้ในเมนูนะว่าอันไหนปลดล็อกตอนเลเวลเท่าไหร่ครับเลเวล37 36ครับอันนี้ยากหน่อยครับสไปซี่ซุปนะซุปเผ็ดร้อนนะครับได้มาจากการจีบแกลลี่ครูสนะครับหัวใจ7ดวงนะครับก็จะได้มานะสไปซี่ซุปนะครับแกลลี่ครูสก็คือคนนี้ครับนะเจ้าของฟาร์มวัวนั่นเองนะครับปลดล็อกหน่อยครับนี่เดี๋ยวสไปซี่ซุปนะครับตัวที่ยากอีกอันนึงนะก็คือตัวนี้ครับสโมกเค้กนะสโมกเค้กสโมกเค้กนี่ได้จากการจีบทรัมป์นะครับทรัมป์หัวใจ7ดวงก็จะคริสทํานะทําคนลูกนะไม่ใช่ทําคนพ่อนะหัวใจ7ดวงครับก็จะปลดล็อกมานะเขาก็จะให้เป็นคู่มือมาครับซึ่งหน้าตามันจะเหมือนกับอาหารนี่แหละแต่มันจะเขียนว่าสโมกเค้กแล้วก็เขียนว่ารีซีฟอยู่ข้างหลังนะครับถ้าภาษาไทยมันน่าจะเขียนว่าตำรับนะน่าจะประมาณนั้นนะครับตำรับตำรับหรือสูตรทำอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องกดใช้ก่อนนะกดใช้ทีนึงมันก็จะปลดล็อกให้เราครับใครอย่าเผลอไปขายทิ้งนะอาหารต้องเก็บใส่กล่องเก็บไว้ให้หมดนะครับที่ได้ไปแจกมาจาก NPC หรือทำเควสได้มานะทุกคนอย่าไปขายนะเพราะว่าเดี๋ยวมันชอบมีคนต้องการแล้วเราต้องเอาไปให้คนนั้นคนนี้ต่อครับถ้าเรามีอาหารเยอะมันก็จะได้เปรียบนะยกพลาสตี้ครับอันนี้คือไข่อะไรสักอย่างนะแปลมาเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างห่อไข่หรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ได้มาจากเอลลี่นะครับน้องเอลลี่โคนะลูกของครูใหญ่นะครับหัวใจแค่5ดวงนะครับทุกคนก็จะได้มาแล้วนะอุ้ยเมนูนี้ของหวานนี่ได้มาจากคนอื่นหมดเลยแยมนะครับแยมเบรดนะครับก็คือเค้กแยมนะประมาณนั้นนะครับเค้กขนมไข่อ่ะอันนี้ได้มาจากเมียของฟาร์มวัวครับเอเลนแนร์นะเอเลนแนร์เทอร์รี่นะครับก็คือคนนี้นั่นเองเดี๋ยวเปิดให้ดูครับจะได้ไม่งงเนาะนี่คนนี้นั่นเองนะครับคุณป้านั่นเองนะครับก็จะได้มาครับแจมเบรดรีซีฟนะเนี่ยมันจะเขียนว่ารีซีฟแบบนี้ครับเขาจะส่งมาให้ทางจดหมายนะทุกคนก็ต้องแบบไปเปิดดูครับอันนี้ครับจะใช้ส่งเควสแล้วก็ใช้จีบสาวด้วยนะอันนี้นะแครกเกอร์รูปใบหูนะครับอันนี้ได้มาจากโป่งชิงครับก็คือคุณยายเมียหมอนั่นเองนะนี่จีบคุณยายครับ5ดวงก็จะได้มานะส่วนพิงพุดดิ้งนี่ก็เอาไว้จีบคนเหมือนกันครับอันนี้เลเวล34นะถึงจะทำได้นะครับอีกอันนึงครับที่มีปัญหานะก็คือไฟล์โทฟูนะภาษาไทยไม่แน่ใจว่ามันใช้คำว่าเต้าหู้เน่าหรืออะไรงี้หรือเปล่านะมันคือเต้าหู้ผัดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็ได้จากเอเลนาเหมือนกันนะครับ6ดวงนะ6ดวงก็จะได้มาอีกอันนึงครับเพราะฉะนั้นเอเลนานี่ได้2เมนูแล้วนะคนนี้นะครับคนนี้2เมนูแล้วนะได้อันนี้อันนึงครับจีบไปต่ออีกก็ได้อีกนะครับไฟล์โทฟูนะ
อันนี้เอาไว้ใช้จีบหนุ่มสักคนนึงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนอันอื่นก็จะเป็นตามเลเวลนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นตามเลเวลแล้วก็อันนี้เป็น default นะครับไข่ทอดนี่ทุกคนต้องทำเป็นนะไข่ทอดน่ะนะไข่ดาวนะครับตัวนี้นะครับ spicy crab นะมันคือปูผัดเผ็ดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ต้องจีบอดัมทรัมป์นะนี่จีบอดัมทรัมป์ครับหัวใจ7ดวงจะได้มานะนี่จีบคนพ่อครับแสดงว่าทรัมป์ผมหัวใจเฮ้ยทรัมป์ผมยังไม่หัวใจ7ดวงเลยผมน่าจะได้มาจากร้านตัวตุ่นเมื่อก่อนมันมีอาหารขายอะเออผมน่าจะซื้อมาจากร้านตัวตุ่นครับเมนูนี้ผมน่าจะยังทำไม่ได้นะส่วนอันนี้ครับอันนี้จะได้มาจากปีเตอร์เอเลนนะครับอันนี้มาจากพี่มิดหมวดแวนนะเออพี่มิดดูเปอร์แท็บนะครับที่ฟาร์มม้านะหัวใจ7ดวงก็จะได้มาครับมันชื่อว่าปาเดสนะครับแล้วก็มีซอยบีนครับก็คือเหมือนประมาณเต้าหู้นะปาเดสเต้าหู้อะไรสักอย่างครับเออมันแปลไทยเป็นอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวมันจะมีคนถามคือเวลามีคนถามแล้วเขาถามกินชื่อภาษาไทยมาผมก็ตอบไม่ได้ทุกคนดูรูปเอาละกันนะถ้ารูปประมาณนี้นะเอออันนี้พี่มิดหมดแวนนะครับส่วนอันนี้นะครับที่มีปัญหากันมากเลยนะเพราะมันมีเควสครับมันมีแบบตั้งแต่เริ่มเกมเลยอะแล้วอยู่ๆก็ให้เควสนี้มาเลยของน้องเจสซี่นะอันนี้ได้จากการจีบแม่น้องเจสซี่นั่นแหละครับแมรี่มอลลิสนะหัวใจ7ดวงก็จะได้มาครับแม่น้องเจสซี่คนไหนนะเวลาพูดถึงแม่น้องเจสซี่หลายคนไม่รู้จักครับทำไมทุกคนไม่รู้จักแมรี่มอลลิสคนนี้นี่คือคุณนายที่รวยที่สุดในเมืองนะแต่ว่าเขาปรับกราฟิกใหม่ครับให้หน้าออกจีนนะก็เลยดูแต่งตัวดูจนลงเวอร์ชันแรกนี่คุณนายได้ดูรวยดูไฮโซมากเลยนะแล้วดูหญิงมากเลยนะเออนี่เขาปรับให้ดูแบบธรรมดามากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำอาหารได้นะวิธีการทำอาหารก็คือสะสมส่วนประกอบส่วนผสมให้ครบครับแค่นั้นเองนะแล้วก็กดคุกมันก็จะโหลดแล้วก็กดรับเมื่อก่อนมันจะมีไหม้มีอะไรด้วยนะถ้าเราแบบไม่ยืนเฝ้าอ่ะมันจะไหม้ครับทิ้งไว้ไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมผมไม่มีสูตรสไปซี่คราฟครับผมยังไม่ได้จีบทำนะทำผมยัง6ดวงอยู่นะยังไม่7ดวงครับผมขาดไปสูตรนึงแล้วเนี่ยผมจะลองทำสูตรเมนูไหนดีลองทำอันนี้ดูนะครับผมก็กดคราฟตรงนี้เนาะปึ๊บเสร็จแล้วมันก็จะโหลดแบบนี้ครับแล้วมันก็จะเสร็จครับแล้วมันก็จะปึ๊บครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแล้วถ้าสมมติเราไม่ยอมเก็บครับเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยผมก็จะแบบเดินเล่นไปนะดูสิจะเป็นยังไงครับมันก็จะแวบแบบนี้ครับแล้วมันก็จะไหม้ครับโอ้มันไหม้ครับมันไหม้อยู่นะยังไหม้อยู่ครับแล้วเราก็จะได้อาหารที่ไม่ไหม้มาครับโอ้กินก็ได้นะแต่ถ้ากินแล้วหน้ามันจะบูดตัวละครมันจะหน้าบูดเบี้ยวครับเออกินให้ดูเลยกินให้ดูเลยนี่โอ้ยเลือดลดครับทุกคนเฮ้ยเอาอีกนี่ครับผมก็ทำอาหารทิ้งไว้ครับเสร็จแล้วผมก็ไปทำอย่างอื่นเนาะไอ้พวกน้ำตาลนะครับแล้วก็เกลืออะไรพวกนี้นี่ซื้อมาจากร้านฟ็อกซี่ได้นะไวเนคร่านี่มันคืออะไรมันคือน้ำส้มสายชูเหรอใช่จริงด้วยครับไวเนคร่าแปลว่าน้ำส้มสายชูนะแป้งนี่เราสามารถทำจากโรงงานได้ครับบดมานะที่ผมมีเยอะๆพวกนี้นี่คือได้มาจากการเปิดหีบนะครับของขวัญที่มาจากเพื่อนอ่ะเราดูนะครับเดี๋ยวมันจะปึ๊บๆนะเวลารถตู้นะครับอันไหนที่เราส่งไม่ได้ให้ทุกคนกดลบไปเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยผมไม่มีผมจะกดลบไปเลยครับแล้วมันก็จะได้รีเอาออเดอร์ใหม่ขึ้นมาที่เราส่งได้นะแล้วพยายามส่งรถตู้ให้บ่อยๆครับแล้วคุณก็จะมีเงินเองนะแล้วจะรวยเองครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เน้นส่งออเดอร์แดงให้ครบครับวันนึงมี5อันอ่ะออเดอร์แดงนี่จะส่งง่ายครับเพราะเราเลือกส่งเป็นอย่างเป็นอย่างได้ครับส่งไปครับนี่เห็นมั้ยเลเวลอัพเลยครับมันได้ทั้งตังค์ได้ทั้งเลเวลเลยนะรถตู้เนี่ยมันสุดยอดครับไม่ต้องไปหาฟาร์มด้วยวิธีอื่นครับผมบอกเลยวิธีนี้แหละสุดยอดสุดละอันนี้มันเอาหินกับเอาไม้เยอะเลยนะผมไม่ขายครับไม้ผมจะเก็บไว้อันไหนที่เป็นของที่เราต้องใช้เราจะเก็บไว้ครับเราพยายามส่งอันที่เราหาได้ง่ายๆครับอย่างพวกแร่พวกอะไรเงี้ยนะนี่กับพิบละครับกับพิบละถ้าผมยังไม่รีบเก็บตอนนี้ผมก็จะได้อาหารสุดพิเศษตัวนี้มานะโอ้โหหน้าตามันช่างดูน่าหลงไหลมันมีสีสันที่หลากหลายและเมื่อผมกดกินดู เลือดลดครับเลือดลดแล้วก็หลอดฟ้าก็ลดด้วยนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ